ก็จะเป็นปากต่อปากแล,แล้วดูสิไม่ใช่ชาวบ้านน้อยๆเยอะมากแล้วถึงขนาดมีการตั้งเต็นท์รอตั้งตู้รับบริจาครอ,อนอยก็จะมีดอกไม้ทุบเทียน,ออนี้า3สีนี่ถึงขนาดว่าตั้งตู้รับบริจาคเพื่อสร้างศาลาสร้างหลังคาให้แล้วให้ต้นตะเคียนนะ <ๆ S 2> แล้วก็บอกว่าเมื่อยกต้นตะเคียนแล้วก็ได้แตกเป็นท่อนท่อนจํานวน9ท่อนอยังเหลือเศษเล็กๆน้อยๆนะคะอีกจํานวนหนึ่ง ก็นำขึ้นมาไว้บนริมสระข้างบ้านที่ถมดินไว้รอก่อนหน้านี้เพื่อสร้างศาลาให้ต้นตะเคียนต้นนี้ต่อไปอแล้ววันนี้ค่ะได้ให้มีร่างทรงด้วยโอ้นี่ไงแม่<อ>สีประภัยมาประกอบพิธีขออัญเชิญขึ้นจากสระ,ะซึ่งร่างทรงได้บอกว่าต้นตะเคียนนี้มีชื่อนะแซนดี้มแม่ส้อยสุวรรณเขามาเข้าฝันบอกแล้วอายุ1 0 1 2ปีค่ะพร้อมกับให้เลข3 1 ไว้โชคอีกด้วยอ้าวคุณผู้ชม3ามนึงนะนี่นไม่ได้ใบนะช่อง13บสายามไทย 3, 11, 3. 1มหนึ่งนอ้าวนะเจ้านะจแม่เซนดี้ออกไม่ใช่ลงองค์อีกแล้วค่ะ <c oughs> สำหรับบรรยากาศทั่วไปค่ะชาวบ้านที่ได้รับทราบข่าวก็ทยอยมาดูเป็นจํานวนมากไม่ขาดสายนะคะแล้วก็พอเริ่มมีการประทับส่งขึ้นก็ตามมาเลยแผงโรต,ตรี่ม,มาไวมากรู้ไวมากนะคะ สำหรับถนนดังกล่าวนะคะเดิมก็กฟผได้ตั้งงบประมาณประมาณ500,000บาทไว้เพื่อทำสะพานข้ามแต่ต่อมาทางกฟผค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะระบุว่างบประมาณดังกล่าวเนี่ยไม่มีแล้วซึ่งทางผู้นําหมู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะเงินเป็นจํานวนมากพอสมควรทางสถาบันธรรมพิวัตรโดยพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยจึงรับบริจาคและนําเงินที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนมาซื้อที่ดินทําการถมดินเป็นถนนเพื่อให้ชาวบ้านระสงงข้ามไปมา แต่พอเมื่อผ่านไปหลายปีก็ถูกน้ำซัดทลายไปหมดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็บอกว่าพอขุดดินขึ้นมาจะทำสะพานก็พบต้นตะเคียนอย่างที่เห็นนะคะค่ะต้องคอยติดตามใกล้ใกล้ถึงวันวันอีกสองวันอีกสองวันนี่ต้นตะเคียนพบวันที่เท่าไหร่ก็พบวันนี้วันนี้วันที่13ออกอากาศทางช่อง13 แล้วเจ้าแม่ประทับทรงบอกออก3-1ด้วยโอ้โหเอ้าลองคิดดูแล้วกันค่ะไม่ได้ใบ้ห่วยนะช่วงนี้เราบอกว่าไม่ให้เชื่อแต่ให้งมงายไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงมงายนะคะขอบคุณสำหรับ SMS ทุกท่านค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะในรายการย้ำคำย้ำข่าวของเรานะคะ4 8่0 0 1แสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ราพักสักคู่เรามีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากคลายเครียดก่อนนอนอ่า แต่เรายังไม่ได้ลาไปไหนะก่อนจะพักเบรกนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศรวมไปถึงแซนดี้มีข่าวสังคมหรือว่าคลิปน่ารักน่ารักมาฝากผู้ชมก่อนนอนด้วยแต่ก่อนจะพักเบรกขอน้ําจิ้มหนึ่งคลิปก่อนน้ําจิ้มไปดูอะไรไปชมกันก่อนเลยละกันสำหรับคลิปน่ารักน่ารักเด็กกับสัตว์เขาน่ารักกันอย่างไรอยาง กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการย่ำข้ามยำข่าวกับเรา2องคนเช่นเคยค่ะยังเห็นหน้ากันอยู่นะคูกดนองช่วงนี้เป็นข่าวรอบโลกคุณผู้ชมยังร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะโดยพิมพ์ข้อความมานะคะพิมพ์13เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่เบอร์489 0011่ะค่ะ พูดคุยกับเราได้ก็จะมีคุณผู้ชมส่ง SMS กันเข้ามาเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้เราด้วยก็คือต้องบอกกล่าวว่าวันนี้เราไม่ได้เปิดสายไม่เปิดสายเพราะเราจะไม่เปิดสายไปเรื่อยๆทำไมล่ะคะช่วงนี้ช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะค่ะเริ่มต้นจากข่าวกีฬากันก่อนละกันนะคะค่ำๆแบบนี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับแฟนๆหงแดง ไม่ใช่เด็กผีใช่ไหม,ไมเด็กหง์ใช่ไหมห <ง S 2> วันนี้วันนี้ค่ะหง์แดงลิเวอร์พูลก็เดินทางมาถึงประเทศไทย,เ,ยเป็นร<า>ครั้งแรกนะคะในการทัวร์เอเชียปีนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะคะจะลงเตะฟุตบอลน,นัดประวัติศาสตร์นะคะทูซูเปอร์โทรฟี่ลิเวอร์พูลทัวร์2015วันที่14กร,รกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่ม ณสถานสนามราชมังคลากีีาสถานนั่นเองก็คือวันพรุ่งนี้แล้วถูกต้องใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วก็เต้นเดินทางนะพรุ่งนี้สองทุ่มก็พอดีเลยหลังจากจบรายการย่ำคํำก็ไปดูลิเวอร์พูลต่อเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนของหงแดงนะคะก็ไปเชียร์กันได้ถือว่าเป็นแมชประวัติศาสตร์ด้วยใช่และถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมนี้มาประเทศไทยนะก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเขาเรียกอะไรนะทีมเดอะคอป เขาเรียกว่าเด็กขอบก็แต่ทีมงานเราสงสัยสนามบินนี่ต้องบอกว่าหนาแน่นกันเลยทีเดียววันนี้เดินทางมาถึงกี่โมงไม่รู้แปดโมงสี่สิบห้าอ๋อมาถึงแต่เช้าตอนเช้านะคะก็แฟนๆคงไปรอรับกันตั้งแต่เช้าแล้วลแหละใช่แล้วค่ะนอกจากทีมฟุตบอลแล้วของเรานี่ฝั่งเรานี้ใครจะลงสนามนะต้องรอดูไม่รู้ชุดช้างศึกชุดใหญ่หรือเปล่าไม่รู้สิต้องรอดูว่าเนี่คะกันเลยเก็บภาพ บรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศาอันนี้ช่วงถแถลงข่าวหรือว่าช่วงไปรับเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ไปรับนะคะเพราะว่าว่างานนี้นะคะทางบริษัทของ True Corporation ค่ะเป็นคนจัดนะคะถือว่าเป็นแม t ป h ิราิสตร์อย่างที่บอกไปค่ะ จะลงเตะนัดปริศาสตร์ก็คือชื่องานนะคะ True Super t r o ฟี่ลิเวอร์ o o ลทัวร์ชูเอเโอยติดตามกันได้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อาจจะมีต้องดูว่าช่วงสองรถไม่ติดแน่เลยพรุ่งนี้พอวัยยี่สิบดหรับกีาใช่ไหมและยังนอกจากนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งข่าวนะคะเขาเรียกว่านักกรีธาสูงวัย เป็นอย่างไรค่ะคุณป้าแพทริเซียค่ะฟูจี Fuji, อายุ83ปีเต็มเข้าร่วมแข่งขันวิ่งเร็วระยะทาง50เมตรในการแข่งขันเกมผู้สูงวัยแห่งชาติที่เมืองเซนเปอรรัตมินิเซลตานะคะได้รับการเชียร์อย่างล้นหลามในฐานะที่เป็นวีรสตรีสูงวัยตัวอย่างแก่คนทุกเพศทุกวัยนางเล่าว่าได้ยึดการออกกำลังกาย เป็นที่พึ่งหลังจากล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วโดดลงลู่วิ่งด้วยความต้องการจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งสำคัญยิ่งกว่าผลการแข่งขันนั่นก็คือกำลังใจนั่นเองค่ะนี่นนแหละค่ะคุณป้าแพทริเซียเรียกเ,เยกขาวคุณป้านะ<ต>83ปีคุณยายแล้วสิไม่ได้เขาบอกว่าต้องเรียกเขาคุณป้าอ๋อให้เรียกคุณป้าค่ะแต่จริงๆแล้วการเล่นกีฬาอุปสรรคหรือว่า อวัยวะในระ่างกายนี้ไม่ใช่อุปสรรคเลยนะค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยวัยสูงอายุนี่เพิ่มมากขึ้น,นหลายเปอร์เซนต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นการออกกํลาลังกายช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวนะคะพี่กิฟต์ครับวันนี้เราเพิ่งจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคร้ายแรงเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคุณผู้ชมถ้าบอกว่าพูดถึงโรคร้ายแรงและเป็นโรคที่น่ารังเกียจหรือว่าเป็นโรคที่เรียกว่าสังคมไม่ยอมรับนั่นก็คือโรค แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองหรือภูมิคุ้มกันบกพ่องหรือโรค HIV <S S I หรือโรคเอสนั่นเอง I HIV HIV แต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่าน่ากลัวกว่า HIV ก็คือโรค c a n อร์หรือโรคมะเร็งนั่นเอง c a n อร์นี่ถ้าใครเป็นแล้ว ค่ารักษาพยาบาลนะ c a n อร์นะไม่ใช่ cancer ไม่ใช่ c a n c แคน a n อร์คือมะเร็งต้องบอกว่าที่อันตรายร้ายแรงก็คือการเป็นมะเร็งอย่างคุณป้าแพทิเซียที่เราเอานํามาเสนอคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยต้องการกําลังใจหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการรักษาพยาบาลก็ถ้าใครป่วยก็จะรู้ว่าค่ารักษามันไม่จบ สุดท้ายแล้วก็มีบ้านเขาถึงบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ<ช>แต่นี้มีที่นานก็ต้องขายนะใช่แต่ว่าถ้าเราหันมาออกกําลังกายวัย83ปีก็เป็นคุณป้าได้ใช่ค่ะเระาทราบมาว่าผู้ป่วยมะเร็งนี้ถ้าเกิดว่าออกกําลังกายจะช่วยยืดอายุจากที่คุณหมอบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่กี่ปีพอเราออกกําลังกายเนี่ย ก็อยู่ยาวยืดออกไปอีกนะค่ะเป็นที่รักของลูกหลานได้โดยเฉพาะกําลังใจนของคนเป็นโรคมะเร็งนี่สําคัญมากมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ให้กําลังใจกับตัวเราเองเนี่ยก็จะทําให้โรคนี้เนี่ยซุดตัวลงได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะอ,ะ,อะค่ะในเรื่องของข่าวกีฬาผ่านไปอาต่อมาค่ะอันนี้เป็นข่าวรอบโลกกันบ้างนะคะเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเผยแพร่ภาพอันนาตกตะลึงในมณฑลเสฉวนประเทศจีนเมื่อประชาชนนะคะ 8,000คนลงไปแช่ในสระน้ำเค็มหรือเรียกอีกชื่อคือทะเลสาบเดซีประจำเมืองจีนออเมืงมที่ย่าน,น,น,นต้าหญิง เพื่อดับร้อนนะคะเนื่องจากขณะน,นี้หลายๆพื้นที่ในมณฑลนะคะประเทศจีนมีอุณหภูมิสูงมากถึง35องศาเซลเซียสจนใครต่อใครเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะคะส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สระน้ําเค็มนี้นะคะหรือทะเลสาบเดซีของเมืองจีนเนี่ยนะคะเขาว่ากันว่าเป็นส่วนน้ําในร่มที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีพื้นที่ทั้งหมดถึง30,000ตารางเมตรเลยทีเยวเป็นไง จากภาพที่เราเห็นที่คุณผู้ชมเห็นนี้รู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะให้เราแย่ลงไปในน้ำเลยนะคือตรงข้างๆก็ว่างอยู่ทำไมไม่ไปเนาะทำไมต้องไปแอด <มา S 1> กันทะลกันอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เอามาฝากกันก็เขาภัยแล้งเขาก็มีที่มีน้ำ ยังยังดีนะมีน้ําให้ลงได้แช่น้ําอ่ะบ้านเรานี่ไม่เหลือแล้วนะเหลือแต่ดินแตกระแหงนะถ้าเห็นอันนี้เวียนหัวนะ <c oughs> แต่ก็ต้องไปบ้านทะล้อน35องศาจริง,รงๆก่อนหน้านี้ที่ประเทศที่ประสบภัยแล้งก็มีนะอินเดียปาเกสสถานนั้นก็มีร้อนหนึ่งขนานดะมีผู้เสียชีวิตเลยนะแต่ที่จีนนี่ก็ยังยังดีนะคะยังมีพื้นที่อันนี้เขาทำ,ำสวนน้ําประเทศบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีสวนน้ําหลายที่นะใช่ที่ที่เป็นแดังดังตอนนี้ที่อยู่หัวหินอ่ะใช่นาวาอะไรนาว่าอะไรสลาวาอะไร กอย่างค่ะก็ใครว่างก็ไปได้ใช่ก็เป็นการคลายร้อนอย่างหนึ่งของประเทศจีนชาวเมืองจีนนะที่ไปแช่น้ำดูสิเขาร้อนเขามีน้ำนะบ้านเราร้อนมีดินแตกระแหงค่ะเอ้ยเรามีฝนหลวงค่ะเดี๋ยวเราก็หายร้อนอ่าไปในเรื่องของไปกันที่ข่าวประกาศของที่ตุรกีบ้างนะคะในเรื่องของสถานทูตก็เป็นห่วงกันว่าพอมีในเรื่องของอยกูมาก็จะทำให้แล้วก็มีการเข้าไป ทำลายสถานทูตที่ตุรกีสถานทูตไทยที่ตุรกีตอนนี้สถานทูตก็มีประกาศออกมานะคะว่าสถานทูตไทยนะกรุงอังการานะคะปิดบริการงานกงสุนอีกหนึ่งวันขอประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะว่าเกิดสถานการณ์ที่บอกว่าส่งคนอุยกูเนี่ยไปประเทศจีนผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะคะว่าวันนี้ที่สถานเอกอัครรชาชนทะูตไทยนกกรุงอังการาประเทศตุรกีค่ะออกประกาศว่า ฝ่ายกงสุลของสถานทูตยังคงปิดให้บริการด้านงานกงสุลในวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะเนื่องจากต้องเฝ้าดูแนวโน้มและประเมินสถานการณ์ของกลุ่มที่แสดงความไม่พอใจต่อต้านการดําเนินการของไทยต่อกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวมุสลิมที่อ้างว่าเป็นชาวตุรกีเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาติดต่อสถานทูตนะคะพร้อมกันนั้นสถานทูตยังได้ยืนยันว่าคงเปิดทํางานอยู่ปกติตามเวลาราชการค่ะอย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนไทยงดเดินทางมายังสถานทูตเป็นการชั่วคราวทั้งนี้หากมีเรื่องสอบถามด้านงานกงสุนก็สามารถติดต่อได้ที่90-312-4374318ค่ะส่วนกรณีฉุกเฉินให้โทรที่เบอร์90-533-6415698เท่านั้นนะคะ,คะ คนที่เป็นนักเรียนไทยหรือว่าเป็นประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศตุรกีก็ระมัดระวังตัวกันนิดนึงเพราะตอนนี้เขาก็ประกาศแล้วนะสถานทูตไทยรวมไปถึงรัฐบาลไทยก็ประกาศให้อยู่ในความสงบแล้ว <นะ S 1> ก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับของวงการเกมโลกลดทงนะคะซาโตรุอิวาตะ <S S ata, นะคะซีอีโอนินเทนโดนั่นเองค่ะเสียชีวิตด้วยวัยเพียง55ปีวันนี้ BBC ค่ะรายงานว่าวงการเกมไว้อะไรไว้อะไรกับการจากไปของนายซาโตรุนะคะอิวาตะประธานคณะผู้บริหาร Nintendo ค่ายเกมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วนะคะด้วยวัยเพียง55ปีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งนายอิวาตะค่ะถือเป็น CEO คนที่4ของค่ายเกมดังกล่าวและเป็นและคนแรกที่ ไม่ได้มาจากตระกูลยามาอุจินะคะผู้ก่อตั้งค่ายเกม Nintendo ได้รับการยอมรับนับถือจากวงการเกมเมอร์ว่าเป็นผู้ที่พลิกสถานการณ์ย่ำแย่ของค่ายนับจากเข้ารับตำแหน่งในปี2,543ผู้ที่พลิกสถานการณ์เกมเรียกว่าซบเซา เขาเป็นผู้ที่ทำให้วงการเกมเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่โด่งดังอีกครั้งผลงานที่นายอิวาตะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอาทิเกมคอนโทรลนะคะพวกคอนโซล n i n t e n ินเทนโดเกมวีนะคะที่เป็นเกมที่กำลังนิยม และโด่งดังซึ่งมียอดขายประสบความสำเร็จนะคะเนื่องมาจากความง่ายในการเล่นนะคะทำให้ได้ลูกค้าที่ไม่ใช่นักเล่นเกมมาจำนวนมากตามเครื่องเล่นเกมพกพาเมื่อก่อนนี้จะมีพวกเกม 3D เดี๋ยวนี้จะเป็น 3D ยืนตีอกอล์ฟตีเทนนิสกันแล้วนะคะ ด้านบรรดานักเล่นเกมและผู้ที่ชื่นชมในตัวของนายอิวาตะต่างพากันโพสต์ข้อความไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของซีอ n โอนินเทรายนี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักเล่นเกมไม่ใช่นักธุรกิจนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่า นักวิเคราะห์นะคะจาก Frost and Sullivan นะคะกรุงโตเกียวกล่าวว่านายอีวาตะเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเกมส่วน Nintendo ก็ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะเป็นบริษัทค่ายเกมสุดท้ายที่อยู่มานานที่สุดและอยู่จนถึงทุกวันนี้และยังพยายามจะใช้โมเดลธุรกิจจำหน่ายในส่วนของเกมคอนโซลคนที่จะมารับช่วงต่อเนี่ยน่าจะเป็นใครต้องคอยติดตาม คนที่อยู่ในพวกวงการเกมเมอร์ก็เอาใจตลาดกันต่อไปว่ายังจะมีเกมมาให้พวกเราได้เล่นกันอยู่หรือเปล่า<ช>ทุกวันนี้พี่กิ๊บยังเล่นเกมอยู่ไหมไม่ได้เล่นแล้วค่ะปกติต้องบอกว่าสมัยนี้เขาเล่นเกมสมาร์ทโฟนกัน<ช>เกมใ,<ช>ในมือถือ<ช>โอ้โหแอปพลิเคชันก็ค่อนข้างจะร้ําทันสมัย<ช>นะคะ<ช>ถ้าเป็นคนที่เป็นพวกเกมเมอร์หรือคนที่เล่นเกมจริงๆถึงจะยังคงคอนเซปต์ว่าเอ้ยถ้าเก